ให้เหยียบคันเร่งค้างไว้ให้รอบเครื่องอยู่ที่ 1,500 อย่าให้รอบเครื่องต่ำกว่า 1,000 ถ้าใครขับรถลุยน้ำนะถ้ารอบเครื่องต่ำกว่า 1,000 เครื่องมันก็จะดับเปลี่ยนนักเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยาตั้งศูนย์ซ่อมช่วงล่างมาที่จันเซอร์วิสพอดีมี FC เราเคยติดตามช่างจันมาจากต่างประเทศมีประเทศเกาหลีประเทศเยอรมันประเทศไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงค่อนข้างเยอะที่โทรมาหาช่างจันเรื่องซ่อมรถบ้างเรื่องแม็กเรื่องยางบ้างมีช่วงหนึ่งที่ลงแม็กใหม่ไล่กล่องบางคนทำงานอยู่ต่างประเทศอยากจะได้ล้อนั้นล้อนี้แต่มาไม่ได้ก็ได้แค่ติดตามแล้วก็ดูในช่อง YouTube Facebook ส่วนท่านนี้ก็เหมือนกันครับก่อนที่จะมาหาช่างจันเนี่ยศึกษาร้านช่างจันศึกษาแม็กศึกษาการทำงานของช่างจันตั้งแต่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะพอได้เวลากลับมาที่เมืองไทยก็ถือโอกาสมาหาช่างจันเลยเพราะมีเป้าหมายแล้วว่าสักวันหนึ่งต้องมาหาช่างจันให้ได้แล้ววันนี้ก็มาแล้วขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้มาจากประเทศเกาหลีเนี่ยคือก่อนหน้านี้ดู YouTube Facebook ช่างจันที่ประเทศเกาหลีมากี่เดือนกี่ปีครับก็ราวๆประมาณ2ปีแล้วมันเด้งขึ้นมาขึ้นหน้าฟีด YouTube ผมก็เลยเข้าไปดูว่าเห็นแม็กเห็นยางหลากหลายคุณภาพหลากหลายที่ว่าเห็นตอนนั้นคือช่างจันไลฟ์สดขายแม็กมือ2แบบเต็มลานเต็มเต็นท์อะไรเลยลายสวยราคาถูกๆหลักพันเลย4เส้นทั้งแม็กทั้งยางช่วงนั้นล่ะมันเยอะมากใช่ครับคือดูมาไม่ทันก็โยต่างประเทศอยู่เกาหลีติดจะทำงานอยู่แล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเดินทางจากเกาหลีมาที่เมืองไทยได้กี่เดือนแล้วครับก็กลับมาปีกว่าแล้วครับอยู่ที่เมืองไทยได้ปีกว่าแล้วเนาะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ก็บริการเป็นจังหวะว่างพอดีครับหาโอกาสที่จะมาทั้งจันอยู่แต่ก็ไม่ค่อยว่างเพราะเราต้องทำธุรกิจที่บ้านด้วยใช่ครับทีนี้มาวันนี้เป็นจังหวะดีก็เลยได้ขึ้นมาพอเลยมาจังหวะพอดีก็เลยต้องมาหารู้ไหมครับเบฟซีเมื่อสักพักผมถามว่าเดินทางมาลำบากไหมโอ้โหขับรถ10-20ความเร็วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับแทบจะไม่ขยับเลยรถอ่ะแทบจะไม่ขยับมันรถติดมากครับน้ำท่วมระยะทาง1กิโล2กิโลตอนที่น้ำท่วมนี้ใช้เวลากี่นาทีครับในการเดินทาง1กิโล2กิโลเหรอครับผมว่ามี30นาทีระยะทางแค่โล2โลนี่นะครึ่งชั่วโมงวิ่งจากไหนมาไหนเนี่ยผมมาจากไอชลบุรีมาลงเข้าตังบางนาแล้วก็มาดอนเมืองท่อนเส้นนั้นอ่ะรถมันจะแบบติดมากติดมากเลยครับแล้วตรงไหนที่น้ำมันท่วมเยอะจัดตรงรังสิตตรงเส้นตรงเสียรังสิตโรงพยาบาลราชวิถีตรงแถวนั้นแล้วก็ขึ้นไปทางไอฟิวเจอร์และแถวนั้นโอ้โหแต่ว่าผมไม่ได้ไปถึงฟิวเจอร์ผมออกมาทางรัดมาทางเชียงรากอะไรเงี้ยครับครับเส้นเลี่ยงถึงได้ออกจากชลบุรีกี่โมงครับมาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงครับออกจากนนท์บ่ายโมงมาถึงร้านจันเซอร์วิส6โมงกว่าพี่น้องเอ้ยขี่รถดูสิธรรมดามันแค่บ่าย4โมงก็ถึงแล้วเนาะใช่ครับอันนี้ช้าไปเป็น2ชั่วโมงฝนมันตกตอนขามาคือฝนมันตกหนักแทบไม่เห็นทางแล้วทีนี้ตอนที่ขับมาเป็นไงบ้างเห็นรถเสียข้างทางบ้างมั้ยมีจอดเปิดไฟกระพริบแต่ผมไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านั่นแหละครับเขาเรียกว่ารถเสียมีบางคันก็เห็นเสียอยู่คืออย่างที่บอกแล้วว่ารถที่มันจอดข้างทางนะก็คือรถที่มันวิ่งลุยน้ำใช่ครับแล้วน้ำก็ไปเข้าเพราะอะไรไหมเพราะว่าเปิดแอร์วิ่งแต่ถ้ารถที่เป็นเครื่องดีเซลมันไม่เกี่ยวกับแอร์เพราะมันเป็นพัดลมอยู่แล้ววิธีแก้คือให้เหยียบคันเร่งค้างไว้ให้รอบเครื่องอยู่ที่ 1,500 อย่าให้รอบเครื่องต่ำกว่า 1,000 ถ้าใครขับรถลุยน้ำนะถ้ารอบเครื่องต่ำกว่า 1,000 เครื่องมันก็จะดับเพราะน้ำมันเข้าไปในท่อเสียแล้วแรงดันมันไม่พอแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งอยู่ที่ 1,500 รอบนิ่งๆไว้ 1,500 1,800 2,000 แล้วแต่เราเลี้ยงคันเร่งไว้อย่าถอยคันเร่งคันเร่งตัวนี้มันเป็นตัวดันน้ำออกจากท่อไอเสียคือน้ำมันจะไหลเข้าแต่แรงดันมันดันออกก่อนแต่ถ้าเราขับเบาๆค่อยๆไปเหยียบแต่เหยียบคาร์ดเหยียบคันเร่งเหยียบคาร์ดค่อยๆไหลอย่างนั้นเผลอๆเครื่องดับนะครับเพราะน้ำมันเข้าไปในท่อไอเสียแล้วก็สำลักเข้าในท่อไอดีเพราะฉะนั้นอันตรายมากจุดนี้นะครับเราต้องมีความรู้เป็นไงบ้างนั่งฟังช่างจันได้ความรู้เยอะไหม
ผมฟังตั้งแต่เกาหลีก็ดูติดตามผมก็ได้ความรู้เยอะนะครับครับอย่างน้อยก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะครับเป็นความรู้ที่จากประสบการณ์ของช่างจันจริงนะครับเป็นความรู้ที่ผ่านมาจริงถ้าเราไม่รู้จริงไม่ผ่านมาช่างจันจะนั่งพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะเราพูดจากใจพูดจากความรู้ที่เรามีเท่าไหร่เราพูดเท่านั้นรู้อะไรแล้วก็บอกไปอย่างนั้นเพื่อจะให้ FC เราเอาไปใช้ยามฉุกเฉินวันนี้เราไม่ได้ใช้แต่เราไปเห็นเพื่อนเกิดปัญหาเราไปช่วยเพื่อนนะครับเวลาคุณมีความรู้จากช่างจันแล้วรถเพื่อนสตาร์ทไม่ติดแล้วคุณไปช่วยเขาช่างจันได้บุญด้วยนะเพราะคุณได้รับข้อมูลจากเราไปช่วยเขาจริงไหมจริงครับจริงเหมือนเราได้บุญอย่างช่างจันเนี่ยเอาเงินให้เจจันดีไปช่วยคนที่ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเอาเงินไปให้เขานะแล้วเขาได้กินข้าวกินปลาเขาดีใจที่ได้กินข้าวจากเจจันดีแล้วเจจันดีก็ได้บุญผมก็ได้ด้วยนี่คือมองให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นใครที่ได้ความรู้จากช่างจันไปเอาไปต่อยอดเอาไปช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันคนที่เดือดร้อนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างได้บุญเราก็ช่วยกันเนาะยังไงก็ขอบคุณ FC ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเนาะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้กับ FC ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับเปลี่ยนนักเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยาตั้งศูนย์ซ่อมช่วงล่างมาที่จันทร์เซอร์วิสจันทร์